จริงๆแล้วก็พี่หนุ่มก็คุ้นเคยกับการออกงานอยู่แล้วนะคะแต่สายน้ำเนี่ยก็ถือเป็นงานแรกๆของเขาเลยเขาก็จะมีการตื่นกล้องตื่นคนนิดนึงค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือช่วงโควิดอะเขาอาจจะไม่ได้ค่อยเจอใครอะไรเงี้ยเราจริงๆต้องพยายามที่จะพาเขาออกมาให้เจอคนเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้โดยเฉพาะที่เพิ่งจะติดโควิดกันมาก็เลยรู้สึกปลอดภัยถอดหน้ากากกันได้สบายตัวนิดนึงค่ะเขาก็ดูดีขึ้นนะคะวันนี้ก็เหมือนแบบไม่ได้งองแงมากแต่ว่าหล่อเนาะหลายคนชมขอบคุณค่ะก็อยากให้เหมือนแม่แต่ตอนนี้จำเป็นเหมือนพ่อเป็นช่วงๆค่ะขอบคุณมากหลุดบ้านเราก็จะมีคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะเราแฮปปี้แล้วก็จริงๆการใช้เวลาอยู่กับเขามากๆแบบอย่างที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวกัน3พ่อแม่ลูกหรืออาทิตย์หน้าไปเที่ยวกัน3พ่อแม่ลูกก็รู้สึกว่าแบบคนเดียวกำลังสบายตัวดีสำหรับเราค่ะอ่ะถามเรื่องเพื่อนละค่ะพี่มดดำสนุกยังไงคะวันนั้นโบเบอร์ตกใจมากประกาศลาวันนั้นเห็นหน้าเราปะคือเรางงมากเพราะว่าเราไม่ได้รู้มาก่อนแล้วแบบคือปกติคุณเขาก็จะอยู่เปิดรายการกับเราวันนั้นคือเขาอาจจะแบบมีความเครียดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความกังวลกับคุณพ่อด้วยค่ะทำให้แบบอาจจะมีหลายอิชชูหลายประเด็นที่เข้ามาในเวลาพร้อมๆกันทำให้เขาแบบอาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวกับแล้วรายการเข้าสดด้วยรายการสดเนี่ยค่ะก็เลยอาจจะมีพูดอะไรไปโดยที่แบบทำให้คนอื่นเข้าใจผิดอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตัวเราด้วยเราก็เข้าใจผิดวันนั้นเราแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเบรกคือต้องทำพิธีกรก่อนแล้วพอเบรกก็ถามว่าแบบมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอทราบแล้วก็รู้สึกเข้าใจแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรายการแล้วก็ติดตามข่าวของมดดำด้วยค่ะสรุปก็คือว่ายุติบทบาทไหมคะหนูไม่ค่ะไม่ได้ยุติบทบาทค่ะคุณมดดำแล้วรายการแฉยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแบบยังอยู่เพื่อแฉเรื่องราวของทุกๆคนเหมือนเดิมค่ะก็มาทำปกติหรือว่าจะต้องมีพาร์ทหยุดเองดูแลคือมีชื่อว่าสำหรับนี้นะคะมีชื่อว่าคุณมดดำอย่างที่พูดในรายการอ่ะเขาไปไหนได้ไม่ไกลหรอกเพราะว่าแม้กระทั่งตอนเขาติดโควิดเนี่ยเขายังแบบว่าคุยแบบวุ่นวายมากเพราะว่าเขาอยากทำงานแล้วคนดูรายการก็คิดถึงเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่าเขาไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะสบายใจได้สบายใจได้นะคะทุกคนดูรายการเหมือนเดิม3ทุ่มครึ่งนะคะทุกจันทร์ถึงศุกร์นะคะอย่าลืมนะคะถ้าติดใจก็ตอนนี้ดีขึ้นจริงๆแล้วก่อนหลังจากนั้นนะคะมิกกี้ยังไม่ได้คุยกับกันนะคะแต่ว่าก็ดูปกติดีค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกกังวลเรื่องคุณพ่อมากกว่าค่ะคุณไอซ์เองบ้างคุณไอซ์คุณไอซ์ค่ะคุณไอซ์ยังไงอ่ะก็โอเคแฮปปี้ดีดาเริ่มชัดแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะว่าไอ้เขาเป็นคนหุ่นดีเนาะเขาจะแบบออกกำลังกายเยอะอ่ะอาจจะของเขาอาจจะไม่ได้ป่องเท่าแบบอย่างเราตอนเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุขภาพจิตใจก็ดีค่ะกำลังลาตอนนี้กำลังจะใกล้จะเดินทางไปต่างประเทศครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่คุณหมอจะไม่ให้บินค่ะก็เหมือนจะต้องไปญี่ปุ่นวันนี้มั้งค่ะค่ะไปเอาแล้วกังวลอะไรไหมคะเพราะว่าท้องแบบแก่แล้วไม่นะคะมีคิดว่าโอเคค่ะเขาสุขภาพจิตดีแล้วก็คนรอบข้างก็ซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วค่ะแล้วพวกเราก็ไม่ได้คือในฐานะคนเคยเป็นแม่เราก็เคยท้องมาก่อนเราก็รู้สึกว่าถ้าเราต้องการจะรู้อะไรเดี๋ยวเราถามเองแล้วซึ่งเราก็ให้ space ice ในจุดนั้นว่าถ้าเกิดอยากจะรู้อะไรมาถามเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ดูแฮปปี้เฮลตี้สุขภาพดีทั้งคุณแม่คุณลูกค่ะอันนี้ทราบเพศหลานนะคะทราบเพศหลานเราทราบแล้วนางได้ประกาศเขาเลยยังนางพูดในรายการไปแล้วนางสองสี่บ้างใช่ไหมนี่ระวังตัวแบบสุดเลยนะมีสติมีสติเฉลยแล้วว่าผู้หญิงโอเคใช่ไม่หลุดจากกลัวมากพี่แอมคือตะกี้คือทุกคนมองหน้ากันเมื่อกี้ก็พูดเลยไม่พอจะมีปาร์ตี้ก่อนคลอดอะไรเงี้ยปาร์ตี้ก็เดี๋ยวรอก็กลับมาจากต่างประเทศก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูเรื่องของคิวตารางเพราะก่อนอันนี้นางก็บินตลอดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงมีอะไรน่ารักให้ค่ะก็เดี๋ยวมีอะไรเตรียมแบบรับรองอะไรไหมคะเขามีหมดแล้วว่าสี่เลยเพราะว่าหลานต้องได้รีวิวให้ด้วยไม่แน่เพราะว่าเขาอาจจะมีพรีเซนเตอร์อยู่เราอาจจะว่ากันค่ะก็แฮปปี้น้องแบบแฮปปี้ค่ะทุกคนตอนนี้เพื่อนๆทุกคนแบบดูเซตเทิลดูแบบแฮปปี้ดีค่ะทุกคนนั้นตอนนี้เอาสามีมาเฉลยมาให้เพื่อนๆเจอตัว
โอ้นี่ต้องถามตัวเขาเองเราจะไม่หลุดอะไรวันนี้เรามีสติมากเลยอ่ะยังไม่ได้คุยนะคะยังไม่ได้คุยแต่ว่าเออนี่เคยเจอแล้วนี่ก็เลยสบายตัวลอยตัวละหล่อไหมหลายคนอยากรู้ว่าหล่อไหมอ่ะหล่อเลยล่ะโอเคเลยมันแล้วแต่คนมองไงสำหรับเราอ่ะพี่หนุ่มหล่อที่สุดขอกระเป๋าฉันสองล้านผู้จัดการก็ยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะแม่แต่ในสายตาไอ้คนสามีเขาก็ต้องหล่อหล่อที่สุดใช่ไหมไหนไหมคะไหนแบบเนี่ยน่ารักกับเราค่ะค่ะใช่เขาก็คือเขาตื่นเต้นไหมคะว่าที่คุณพ่อแบบจะเป็นพ่อไม่ได้คุยกับทางเขานะคะแต่ว่าคุยคือดูจากไอซ์เราก็จะเห็นว่าเออของเขาก็แบบแฮปปี้ดีเอาเป็นว่าแค่แบบคนเป็นแม่มีลูกเนาะสุขภาพจิตสำคัญสุดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาโอเคเราก็โอเคค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะ